ไปดูขโมยกระโจนก่อนครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะวัยรุ่นครับวัยรุ่นขาโจไม่ทำมาหากินกันขโมยของเอาอีกละเออแล้วขโมยพวกสินค้าที่แบบพวกมียี่ห้อคุณผู้ชมฮะเหมือนแบรนด์นงแบรนด์เนมอย่างเงี้ยแล้ววิธีการขนคือขนขึ้นมอไซค์นี่คือล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกเข้ามานะฮะกล้องในร้านขายเสื้อผ้าเห็นเลยหยิบเฉพาะไอ้ที่แพงๆไว้นะพี่ก้องน่าแหมเลือกเลือกเลือกแล้วรู้จริงๆนะเออรู้ว่าจะเอาอะไรหยิบเป็นชิ้นๆเอาเฉพาะที่มันมียี่ห้อฮะร้านขายเสื้อผ้ารองเท้าแบรนด์เนมมือสองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับบันทึกภาพชายวัยรุ่นคนร้ายสองคนหน้าชัดมากเลยกล้องชัดด้วยโหกล้องฝ่าความมืดได้สุดยอดเลยนะฮะยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยปีนข้ามประตูรั้วเข้ามาคนแรกเดินไปที่โซนรองเท้าคนที่สองไปช็อปหมวกครับหลังจากนั้นก็ขโมยของเอาไปส่งให้คนที่สามคนที่สามรออยู่ด้านนอกคนที่สี่คอยดูต้นทางโอ้โหทำงานเป็นทีมฮะก่อเหตุแค่5นาทีนะครับแล้วก็หลบหนีไปทางวัดใหญ่ชัยมงคลมุ่งหน้าไปทางวัดพนัญเชิงวรวิหารก่อเหตุตอนตีหนึ่งกว่าของเมื่อวานนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แตดออกไปเจ้าของร้านครับคุณจตุรงค์วัยภาคาอายุ43ปีบอกว่าแค้นใจมากแกใช้คำนี้นะแกบอกว่าตัวผมกับครอบครัวนอนบ้านหลังนี้ด้วยแต่เชื่อไหมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโอ้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยย่องเงียบเข้ามาฮะตอนเช้าตีห้าคุณแม่ตื่นมาเปิดร้านโต๊ะกระจายเพราะสินค้าหายไปหลายรายการไอ้หมวกที่เห็นง่ายที่สุดเลยพันบังอยู่ด้านบนคุณผู้ชมฮะแล้วเขาหยิบไปจุดที่เก็บเสื้อยืดวินเทจก็ถูกรื้อค้นกระจัดกระจายพอไปเปิดกล้องดูเห็นคนร้ายตอนแรกตั้งใจจะยกไปทั้งกระสอบนะแต่พอกระสอบมันใหญ่มากฮะมันหนักเสื้อมันร้อยกว่าตัวก็เลยเปลี่ยนใจหยิบไปเป็นชิ้นๆแทนเจ็บใจจริงๆฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยครับบ้านหลังนี้ไหมก็คือเรานอนอยู่บนบ้านใช่ครับแล้วเมื่อคืนผมนอนตีสี่ด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยครับโมโหว่าแค้นอ่ะแค้นของไม่เท่าไหร่ครับแต่มันกล้าเข้าบ้านได้ไงมันเกินไปครับเกินไปมากอะของก็มาไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันเข้าบ้านแม่มาแม่ยังตกใจแม่ตื่นตอนเช้ามาแม่ตกใจมากเลยถามว่าสุดท้ายโดนอะไรไปบ้างของที่โดนขโมยไปนะมีรองเท้าแบรนด์เนมมือสองเอาไปกี่คู่คะ15คู่ครับโอ้ที่ตั้งอยู่บนชั้นเนี่ยกวาดไปเลยแหมมันเลือกด้วยเนาะโอ้เอาเฉพาะแบรนด์เนมค่ะหมวกแบรนด์เนมมือสองเอาเป็น10ใบโอ้โหเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตวินเทจมันมีราคาไงฮะอุ้ยตอนนี้เขากำลังฮิตกันใช่ตอนแรกจะยกกระสอบไปใช่ไหมสุดท้ายหยิบไปเป็นตัวๆแต่ก็เอาไป50กว่าตัวนะมีเวลาเลือกนะพ่อครับมูลค่าความเสียหายเป็นหมื่นสงสารคนทำมาค้าขายจังเนาะจริงกว่าจะได้แต่ละบาทนะแต่ละมื้อแต่ละเดย์เนี่ยแล้วบางครั้งเขาไปเปิดกระสอบมานะคุณเอ้ยค่ากระสอบนี่แพงนะใช่ไหมครับกว่าจะเอาของมาขายคัดของมาขายกันได้อีกเชื่อว่างานนี้คนร้านน่าจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อของเมื่อ6วันก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เจ้าของร้านเขาจำหน้าได้หนึ่งในนั้นเขาจำหน้าได้บอกเฮ้ยนี่มันเพิ่งมานี่นะ5-6วันก่อนนี่เองแสดงว่ารอบก่อนที่เข้ามาเนี่ยมาดูลาดเหลาฮะถามว่าตอนนี้เอาเรื่องเอาความไหมเรียบร้อยแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองพระนครศรีอยุธยานะครับอยากให้ตำรวจจับมาจับตัวมาให้ได้ครับดูสิขโมยขโจรมันเยอะจริงๆนะคะที่สุรินทร์อีกเหมือนกันค่ะลูกจ้างที่เขาขายราดหน้าอยู่นะคะแหมนายใช้ใหญ่เลยเนาะเขาก็ทำงานตามปกติตักเส้นใหญ่ตักเส้นหมี่แล้วแต่คนจะสั่งใช่ไหมเพิ่มผักคะน้าเพิ่มหมูก็ว่ากันไปขายของเสร็จปุ๊บจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมอเตอร์ไซค์จอดไว้ที่หลังร้านแต่ปรากฏว่ามาดูอีกทีเอามอเตอร์ไซค์หายไปแล้วไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูหน่อยค่ะเนี่ยเจอแล้วจ้านี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังอยู่นะแต่สักแป๊บนึงจะเห็นได้ว่าผู้ชายอายุประมาณ 30-40 ปีท้วมๆหน่อยอะค่ะใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำไล่เดินเช็คดูมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในโดมขายของตรงจุดนี้คือภายในตลาดนะและอยู่หลังร้านที่เขาขายลาดหน้าค่ะครับอยู่ที่ตัวเมืองสุรินทร์พอสบโอกาสเสร็จปุ๊บแน่มันจ้องแล้วเนี่ยมันเอาคันนี้นะมันเอาคันนี้นะ เลือกด้วยนะแล้วก็เอาไปค่ะดูพฤติกรรมจับไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดมอเตอร์ไซค์ที่หายไปค่ะ Honda Wave 110i สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะนี่มันเอาไปแล้วค่ะขี่ออกไปสบายใจเฉิบแบบนี้เลยใช้เวลา10วินาทีสตาร์ทรถหนีไปหูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 1:30 ของวันที่28สิงหาคมนะคะหลักฐานนี้ค่ะเจ้าของรถนะคะคุณกัญชรสยิ่งมีมาอายุ19ปีก็เอามาร้องเรียนเลยค่ะบอกเห็นคาตาเลยแบบนี้นะคะคือรู้สึกว่าแบบ
ไม่ปลอดภัยอ่ะมันเอากันแบบนี้เลยหรอเนี่ยเลิกงานมาเสร็จปุ๊บไปเที่ยวกับเพื่อนในตัวเมืองนะคะก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้หลังร้านขายก๋วยเตี๋ยวไปเที่ยวแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะดูสิไม่คิดเลยว่ามอเตอร์ไซค์จะหายอะค่ะคือมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยเพราะว่ากรอบป้ายอะมันเพิ่งจะหลุดไปก็เลยไม่ได้ติดเนี่ยเสร็จโจรเลยตีสี่กลับมาเอารถตกใจเลยรถหายไปแล้วนะคะตอนเช้าพอไปดูกล้องก็เจอสภาพแบบนี้ค่ะคือก็ยอมรับอะไม่ได้เสียบกุญแจรถไว้นะแต่ก็ไม่ได้ล็อกรถเหมือนกันล็อกคอรถอ่ะคือลักษณะเวลาจอดในมอเตอร์ไซค์เขาต้องล็อกคอกันไงพี่แกไม่ได้ล็อกอ่ะคนร้ายก็น่าจะเอากุญแจผีสตาร์ทรถแล้วก็หนีไปถึงว่า10วินาทีถามว่าคุณหน้าคุณตาไหมไม่คุ้นด้วยแล้วที่ตลาดแห่งนี้ไม่เคยมีรถหายมาก่อนเลยหลายคนเขาก็จอดตรงเนี้ยลองฟังดูค่ะบางทีเลิกงานแล้วไปดื่มกับเพื่อนก็จะจอดไว้ตรงนี้ตลอดตอนกลับก็จะกลับมาเอาทุกครั้งในขณะที่รถจอดอยู่อ่ะภายในร้านของเราอ่ะมีคนอยู่ไหมถ้าภายในร้านไม่มีค่ะแต่ภายในตลาดจะมีลูกค้านั่งอยู่เยอะค่ะวันนั้นลูกค้านั่งอยู่คือรถที่จอดอยู่อ่ะได้เสียบกุญแจหรือล็อกคอไว้ไหมไม่ได้เสียบกุญแจค่ะถอดกุญแจไว้แต่ไม่ได้ล็อกคอรถไว้ค่ะไม่ได้ล็อกคอลักษณะคนร้ายที่เข้ามาขโมยรถของเราออกไปอ่ะเขาขโมยในลักษณะไหนอ่ะมางัดหรือว่ามีกุญแจผีเสียบไปเลยน่าจะเป็นกุญแจผีนะคะเพราะเขาไล่ไขทุกคันค่ะใช่ค่ะภายในตลาดไล่ไขเวฟทุกคันเลยค่ะเซ็งเนาะคนทำมาหากินเนาะบางคนบอกแกไม่น่าไปกับเพื่อนเลยเห็นไหมเลิกงานแล้วก็น่าจะไปเอารถเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าแหมก็แวะไปรีแลกซ์นิดเดียวเนาะคือเอาอย่างนี้ละกันค่ะคนร้ายเนี่ยมันผิดมาเอาของเธอไปอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าเธอไปรีแลกซ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่ตัวเมืองสุรินทร์ค่ะเนี่ยอยากให้ตำรวจที่สภ.เมืองสุรินทร์ช่วยหน่อยนะคะครับอยากได้รถอ่ะแล้วดูสิเป็นลูกจ้างเขาจ้างมาขายรัดหน้าได้วันนึงเท่าไหร่อ่ะไม่กี่ร้อยบาทแล้วของมาหายแบบนี้อีกนะคะเองเลยอ่ะขอให้จับตัวได้ไวๆนะฮะค่ะไปที่ Walking Street ชลบุรีหน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เรื่องของขโมยขาโจรเหมือนกันแต่เป็นโจรทรงหิวเรื่องนี้ดีกว่าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อขโมยอะไรไม่ขโมยข้าวกล่องแช่แข็งฮะยังจะเอาแล้วพยายามจะยัดใส่กางเกงไปทีนี้น้องพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาเห็นทันเขาพยายามที่จะเข้าไปยื้อไปดึงเอาไว้ปรากฏว่าเจ้าคนนี้สาวหมัดใส่น้องพนักงานไม่ยั้งเลยไปดูหน่อยครับนั่นน่ะโอ้ยต่อยผู้หญิงฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่พนักงานสาวของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งบนถนน Walking Street อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับจะภาพน้องพนักงานที่เขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเดินตามออกไปแล้วคว้าเสื้อไว้ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเสื้อขาวๆนี่นะฮะหันมาแล้วสาวหมัดใส่เลยน้องพนักงานบอกหนูรู้แล้วขโมยของเป็นข้าวกล่องแช่แข็งก็พยายามจะดึงตัวเขาไว้ฮะปรากฏผู้ก่อเหตุฮึดสู้คุณผู้ชมดูนี่ในร้านสะดวกซื้อเห็นไหมแม็กเข้าไปในเสื้อเมื่อกี้ยัดเข้าไปตรงกางเกงอ่ะด้านหน้าเนี่ยนะฮะแล้วในร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้กระจกเอ่ยกล้องวงจรปิดเอ่ยเต็มไปหมดทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านสะดวกซื้อที่เกิดเหตุนะครับแต่พบว่าพนักงานที่ถูกทำร้ายเนี่ยลางานเพราะว่าน้องได้รับบาดเจ็บนะครับทีมข่าวก็เลยไปสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยาคุณกิตติจันทร์สิทธิกุลก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่30สิงหาคมช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าๆตอนนั้นเข้าเวรอยู่ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยพอวิ่งไปดูเห็นผู้ก่อเหตุชื่อในแบงค์อายุ21ปีเสื้อขาวเนี่ยนะครับชื่อแบงค์อายุ21กำลังทำร้ายพนักงานสาวก็เลยช่วยล็อกตัวเอาไว้ตรวจค้นที่ตัวเจอเข้ากล่องแช่แข็งซ่อนในกางเกง1กล่องก็เลยนำตัวส่งตำรวจนะครับฟังเสียงคุณกิติหน่อยครับน้องในร้านอ่ะเขาเห็นพฤติกรรมแล้วว่าเขากำลังขโมยของคือเอาข้าวกล่องยัดใส่กางเกงไว้แล้วทีเนี้ยเหมือนน้องเจ้าของร้านอ่ะเขารอเหมือนว่าให้ออกน้องเขาเล่าฟังว่ารอให้ออกจากร้านก่อนแล้วก็ค่อยจับแต่ทีเนี้ยเหมือนเขารู้ตัวแล้วทำร้ายน้องผู้หญิงคนที่ตัวเล็กอ่ะที่น้องเขาวันนี้น่าจะไม่ได้มามั้ง
แล้ววันนี้ก็น่าจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งไปทางซอยถูกตรงที่จุดผมยืนอยู่พอดีเลยครับผมก็เลยวิ่งเข้าชาร์จจับตัวช่วยกันจับตัวไว้พี่เจ้าที่เข้าไปช่วยนะฮะคือเห็นปุ๊บไอ้ตอนซุกก็จะจับเลยก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเนาะเขาจะไปจ่ายตังค์ที่แคชเชียร์หรือเปล่า แต่ถ้าเดินเลยแคชเชียร์ออกไปแล้วนั่นแหละขโมยแน่นอนน้องก็เลยไปจับตอนนั้นปรากฏโดนต่อยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงที่เอาตัวส่งตำรวจก็พบว่าคนก่อเหตุจริงๆเขามีเงินติดตัวนะก็ถามว่าเอาตังก็มีไม่ซื้ออ่ะบอกต้องเก็บตังเอาไว้ซื้อยาให้ยายโอ้เขาบอกงั้นนะงั้นนะตังที่มีไม่พอจะซื้อข้าวกินหิวก็หิวด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็เลยก่อเหตุแบบนี้นี่คือที่เขาอ้างนะครับแต่ทีเนี้ยเคสเนี้ยทางร้านสะดวกซื้อเขาไม่ติดใจเอาความและไม่ต้องการดำเนินคดีนะครับตำรวจก็เลยเอาตัวในแบงค์เนี่ยมาทำประวัติว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวในแบงค์กลับบ้านไปโอ้โหนี่โชคดีมากเลยเนี่ยตำรวจใจดีมากเลยเนี่ยค่ะแต่ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะคือทำผิดก็ไม่ควรจะทำอ่ะแต่คนไม่มีจะกินอ่ะเยอะมากเลยบางคนบอกรองเงินหมื่นจะไม่ไหวแล้วนะคะเขาบอกจะได้เมื่อไหร่นะกันยายนใช่ไหมใช่ครับกลุ่มแรกกลุ่มเปราะบางกับผู้พิการเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะคะครับแถวสุขุมวิทที่กรุงเทพมหานครบางคนเขาบอกว่าเวลาเขาไปเดินเนี่ยเขาสงสัยเฮ้ยทำไมคนต่างชาติหรือว่าคนต่างด้าวเนี่ยมานั่งขอทานกันเต็มไปหมดเลยพืชไปหมดพืชไปหมดเลยล่าสุดเขาชี้เป้ามาเขาบอกแถวสุขุมวิทมาดูหน่อยมีประมาณ3คนแล้วคุณรู้ไหมหนึ่งใน3คนนั้นพอตกดึกขึ้นมาแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยออกไปเที่ยวแปลงร่างเหรอถูกแปลงร่างเลยเนี่ยชุดสืบก็เลยลงพื้นที่ไปบอกไหนดูซิชุดสืบของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งนะคะไปที่เส้นนี้แหละค่ะในซอยสุขุมวิท4เขตคลองเตยไปจนถึงสุขุมวิท11เขตวัฒนากรุงเทพมหานครไปถึงตามพิกัดที่เขาบอกว่ามีคนต่างด้าวมานั่งขอทานกันไปก็ไปเจอเขาก็ไปนั่งจับเข่าคุยแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนี่ไล่ไปเลยนะตั้งแต่สุขุมวิทซอย4ไปจนถึงซอย11อย่างเงี้ยผู้หญิงกัมพูชาถูกจับมาได้3คนด้วยกันแล้วหนีเข้าเมืองมามานั่งขอทานค่ะ3คนนี้ชื่อว่านางสาวดาวอายุ38ปีนะคะแล้วก็นางสาวนาอายุ43ปีแล้วก็คิมอายุ19ปีอันนี้เป็นชื่อที่เรียกกันในไทยทีนี้จากการสอบปากคำตำรวจก็ไล่เช็คมือถือ1ในสาวที่มานั่งขอทานเนี่ยพบว่าอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มานั่งขอทานก็จะแต่งตัวสวยเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยค่ะครับมองไม่รู้เลยว่าคุณมามีอาชีพขอทานนี่ภาพนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูดูดิการแต่งกายไม่ได้โซมเหมือนตอนที่ขอทานนะครับพอตอนขอทานเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเหมือนชุดทำงานยูนิฟอร์มอะคุณให้มันดูโซมๆให้มันดูน่าสงสารเพื่อคนเขาจะได้แบ่งปันเงินให้ไหนได้หาตังเที่ยวหน้าถอยชุดสวยๆสะพายกระเป๋าเท่ๆหวานแหววหวานแหววแล้วก็ไปเที่ยวตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปนะคะหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ทำการเป็นการนั่งขอทานอย่างเงี้ยก่อนจะควบคุมตัวมาบันทึกการจับกุมแล้วก็เดี๋ยวผลักดันบ้านอยู่ไหนล่ะส่งกลับประเทศไปค่ะโอ้ง่ายๆอย่างงี้เลยเนาะหาตังค์ตอนกลางวันแล้วก็ไปเที่ยวตอนกลางคืนดูใส่เสื้อคอปด้วยนะจ๊ะใส่เสื้อคอปเอวลอยจ้ะชุดแมทกันด้วยจ้ะถอยมากี่บาทกันนั่นตังค์คนอื่นทั้งนั้นนะบางบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันเราไม่ว่ากันขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถูกกฎจราจรด้วยนะแต่บางคนบอกว่าลักไก่หน่อยละกันไปยูเทิร์นอ่ะมันไกลเอาตรงนี้แหละเนี่ยย้อนสอนอันตรายมากจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคันแรกผ่านไปได้แต่ใช่ว่าคันเราจะไปได้เหมือนกันไปไงล่ะคุณผู้ชมดูนะเลาะไปเลาะไปเลาะไปแบบนี้ค่ะเอาสวนนี้เลยเหรอนั่นนะสิหน้าเห็นไหมโอ้โหเลาะเลาะไปแบบนี้ค่ะ1 2 3 4เดือดร้อนยังอีก 3-4 คันน่ะใช่แล้วเดือดร้อนไป4คันด้วยกันค่ะคือเขาล้อไปแล้วพยายามจะตัดหน้ารถ SUV ไงโดนชนน่ะร่างกระเด็นเลยนะตรงนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์จอดรอกำลังจะยูเทิร์นอยู่นะคะโอ้โหก็เลยถูก SUV เฉี่ยวจนล้มไปคันที่3ด้วยแล้วก็มีรถยนต์สีแดงที่จะยูเทิร์นใกล้ๆกันโดนชนไปด้วยเป็นคันที่4ครับกระเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็เกยอยู่บนเกาะกลางนะคะไปกระแทกกับกระบะอีกคันเนี่ยคุณผู้ชมดูดิมันลุมมาตุ้มกันแบบนี้4คันซวยไปด้วยเลยอะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้านะคะตรงจุดกลับรถหน้าหมู่บ้านการเคหะที่บ้านลิพรค่ะอยู่ที่ถลางที่ภูเก็ตมีคนเจ็บนะ4คนด้วยกันชาวบ้านบอกยูเทิร์นตรงนี้มันเป็นยูเทิร์นเส้นทางหลักเขาใช้เข้าออกตัวเมืองภูเก็ตแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยเพราะอะไรอ่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์เขามักง่ายกันเนี่ยถ้าเกิดจะแก้ปัญหาต้องแก้ที่ตัวคนค่ะนี่ถ้าแก้ที่ตัวคนไม่ได้เอากล้องมาติดมันก็จะได้ดูว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเป็นหลักฐานได้แต่ท้ายที่สุดถ้าเกิดมีสัญญาณไฟกระพริบ
หรือสัญญาณเตือนอะไรก็ได้ไหมทำวิธีไหนก็ได้เพื่อจะลดอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะคือบางครั้งเนี่ยมันไปแก้ที่ตัวคนเราพยายามบอกหลายรอบแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็บอกเฮ้ยตรงจุดนี้อย่าไปลักไก่แต่พวกกระด่ามาอีกถ้ากำลังขี่ๆกันอยู่ยุ่งอะไรด้วยล่ะอะไรแบบนี้โดนด่าไปอีกนะคะคือก็ไม่รู้จะแก้ด้วยวิธีการไหนแล้วอ่ะแต่เวลามันเกิดเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันนะเสียการเสียงานเดือดร้อนคนอื่นซ่อมรถไม่มีรถใช้อีกไม่เจ็บก็ตายโอ้เยอะค่ะโอเคการจราจรขวักไขว่ด้วยเนาะคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงเป็นกระบะที่เสียหลักไปชนมอเตอร์ไซค์2คันแล้วก็พุ่งต่อนะฮะไปชนกระถางต้นไม้ด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเยินไปหมดเลยที่เราให้ดูภาพตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นหน้ารถยับขนาดนั้นแล้วยังไม่หยุดนะครับยังไปต่อแล้วชาวบ้านบอกว่ามุ่งหน้าไปทางค่ายทหารดูทรงแล้วจะเป็นคนมีสีหรือเปล่าแล้วดูจากลักษณะการขับเมาหรือเปล่าดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับได้ยินเสียงเร่งเครื่องมาแต่ไกลเลยฮะวืดมาแต่ไกลเลยสุดท้ายมาหมุนตรงหน้ากล้องนี่แหละครับนี่ฮะแถวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงลำปางจังหวัดลำปางตอนเกือบ7โมงเช้าวันที่28สิงหาคมหลังจากนั้นก็จะเห็นเลยว่าเขาเสียหลักถลายไปชนมอเตอร์ไซค์จนล้มผู้หญิงคนขี่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เฉยๆอีก1คันนะครับส่วนกระบะที่หมุนเสียหลักไปนู่นไปต่อนะครับพุ่งไปชนร้านกับกระถางต้นไม้แตกกระจายไปหมดเลยและนี่คือสภาพหน้ารถฮะเอาจริงสภาพที่หน้าจอดแล้วอ่ะสภาพไม่น่าไปต่อไหวแล้วอ่ะแต่คุณผู้ชมดูเหมือนคนขับขึ้นไปไหมไปนั่งหลังพวงมาลัยนั่นน่ะปิดประตูอย่างใจเย็นหลังจากนั้นทำยังไงสตาร์ทไปต่อคุณผู้ชมไปแล้วรถขับต่อได้ไปต่อเลยไปทั้งที่หม้อน้ำแตกและควันขึ้นขนาดนั้นล่ะครับแต่ทีนี้กล้องวงจรปิดตัวที่2ที่จับภาพมุมสูงเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นว่าหน้ารถพังยับเนี่ยนะฮะมันจับภาพคนขับได้ด้วยลักษณะคนขับโอ้โหหัวเกรียนพี่ก้อยหัวเกรียนเฮ้ยแต่ทรงเขาปลอดภัยดีนะไม่เป็นไรนะไม่เดินกระเพกอะไรด้วยนะเดินลงมาชะแงะดูหน้ารถนิดนึงแล้วก็ขึ้นรถไปชิวๆฮะแต่สภาพรถมันแบบไม่ได้อ่ะคือเราเห็นสภาพรถอันนี้มันน่าจะต้องจอดแล้วนะใช่ปรากฏมันวิ่งต่อได้แล้วมีกล้องที่มันเก็บเสียงได้ตอนที่เขาชะเง้อมาดูหน้ารถเขาร้องไงรู้ไหมว่าวู้มื้อนี่คือมันตีความหมายได้หลายอย่างเลยนะประมาณแบบไม่โศกอารมณ์แบบวู้อะไรเงี้ยหรือวู้สะใจหรือวู้อะไรคือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เขาคิดอะไรอ่ะแต่สุดท้ายก็กลับไปขึ้นรถแล้วค่อยๆขยับออกไปในสภาพพังๆแบบนั้นครับส่วนอีกคลิปนึงเป็นคลิปที่ประชาชนถ่ายได้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเห็นเลขทะเบียนชัดเจนหมายเลขทะเบียน312พ่นควันดำปี่มุ่งหน้าไปทางค่ายทหารลำปางนะครับหลายคนสงสัยว่าเมาหรือเปล่าแล้วด้วยความที่คนขับลงมาหัวเกรียนแบบนั้นน่ะข้าราชการหรือเปล่าคนมีสีไปได้แล้วไปทางค่ายทหารด้วยไงชาวบ้านก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจสภเมืองลำปางให้มาตรวจสอบนะครับแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือคนเจ็บคลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในเพจควายหลุดถนน V1 ครับนักข่าวจังหวัดลำปางสอบถามกับตำรวจแล้วทราบว่าทั้งคนขับกระบะและเจ้าของมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันเขาไปเจรจาพูดคุยกันแล้วนะไปเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้กันแล้วก็มีเรื่องของค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์10,000แล้วก็มีค่าทำแผลกับค่าทำขวัญด้วยซึ่งตำรวจก็ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะเรามาระวังด้วยนะครับค่ะหลายคนคงจะพอรู้ละเรื่องของลิเกสาวที่ปรากฏว่าแม่ไม้มวยไทยค่ะคนเมาหลับคาซอยเลยนะคะแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคือปรากฏว่าคู่นี้เขาเหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เบาบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละค่ะแล้วฝั่งนั้นน่ะคือหูเบามาว่าพ่อของลิเกสาวก็เลยไม่พอใจกันค่ะตอนแรกเธอบอกว่าเธอพยายามจะปกป้องนะไม่ได้จะหมัดเท้าเข่าศอกแต่ฝั่งนั้นไม่ลดละเลยเธอบอกจำเป็นค่ะไอ้วิชาที่มีในแม่ไม้มวยไทยค่ะประเคนใส่เลยอุ้ยดูน่ะน่ะเห็นไหมแล้วเธอแบบว่าแหมเธอแข็งแรงอะเนาะแล้วคนเมาอะเนาะนี่มาทะเลาะกับไทยไม่ทะเลาะกับคุณการ์ตูนอายุ29ปีคนนี้แหละเป็นนักแสดงลิเกนะคะนี่พอทะเลาะกันเข้ามาเท่านั้นล่ะค่ะสลบเลยค่ะตั้มก็คือชายคนเมาอ่ะชนเมื่อกี้ล็อกคอแล้วตีเข่าอธิบายซิว่าเขาทำยังไงโอ้โหล็อกคออย่างเร็ว
ัดเข้าเข่าเลยตีเข่าอย่างแรงนี่เห็นไหมคือเราไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะแต่ว่าเธอคนนี้บอกพยายามจะสยบคนเมาแล้วนะแต่เอาเขาไม่อยู่เขาคลั่งเขาเมาแบบนี้ค่ะแล้วแหมอารมณ์ขึ้นอ่ะเนาะนักข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เขาหลับไปแบบนี้ละค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หนองยาวสระบุรีค่ะไปดูอาการของตั้มหน่อยผู้ชายที่เมาเหล้าอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วพอไปถึงคือน่าจะดีขึ้นเออแต่ก็ยังมึนหมัดเมาหมัดอะไรประมาณอย่างนั้นอยู่นะคะแหมสลบเลยอ่ะไปเจอคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนนี่กำลังแต่งหน้าเลยนะเดี๋ยวจะสวมชุดลิเกจะไปทำมาหากินไปแสดงลิเกอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะคะก็เตรียมข้าวเตรียมของอยู่บริเวณบ้านแบบนี้เธอบอกว่าเธอก็ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะพอเกิดเรื่องเนี่ยเธอก็ไม่อยากให้มันกระทบกับคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจริงๆนะคะตั้มเจอแม่ไม้มวยไทยอีกตอนนี้ไม่มาละลานแล้วค่ะแต่ก็อยากจะให้เรื่องอ่ะมันจบๆไปเพราะว่าเอาจริงๆมันคาราคาซังอ่ะสองบ้านด่ากันไปด่ากันมาแบบนี้ตลอดเวลาเธอทำไปเพราะอีกฝั่งนึงเมาเธอบอกวันนั้นน่ะเธอต้องการจะปกป้องครอบครัวเธอก็ผลักดันให้เขาออกจากบริเวณบ้านแล้วแต่เขารั้นตามภาพเลยจะเข้ามาให้ได้คนเมาอะเนาะเธอว่าอย่างนี้เธอบอกมันก็เลยเกิดการชุลมุนวุ่นวายเอาจริงๆเธอก็เกรงใจแม่ของตั้มนะแม่เขาก็พยายามจะขอร้องให้หยุดหยุดหยุดแต่ลูกเอาไม่อยู่จริงลูกเอาไม่อยู่จริงๆลูกพยายามจะระรานค่ะคือแม่ของตั้มเองอ่ะหนักใจบอกฝั่งนั้นก็ลูกฝั่งนี้ก็หลานเลยอย่างเงี้ยคือก็รู้จักมักจี่กันน่ะแต่ก็กระทบกระทั่งกันแบบนี้มานานแล้วนะคะคือในตั้มเนี่ยไม่รู้ไปฟังใครมาหาว่าพ่อของเธออ่ะไปพูดใส่ร้ายแล้วก็เลยจะเข้ามาพังบ้านเธอมาทำร้ายพ่อเธอบอกตอนนี้เธอให้พ่ออยู่บ้านไม่ได้ต้องให้พ่อไปอยู่ที่บ้านเพื่อนก่อนอ่ะแล้วก็ต้องให้ลูกอ่ะหยุดเรียนก่อนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยส่วนตัวเธอเองกระทบเหมือนกันนะบางวันน่ะไปแสดงลิเกคนไม่เชื่อว่าเป็นนางเอกใช่ไหมก็ดูทรงโอ้โหเข่าเข้าไปอ่ะโอ้ถ้าบอกไม่ไหวอ่ะไม่งั้นสยบไม่ได้อ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ไปแสดงลิเกทุกวันนะบางวันไปอาทิตย์หนึ่ง3วันบ้าง5วันบ้างอ่ะเธอบอกโอ้ไม่รู้ว่าจะไปยังไงคือห่วงในเรื่องความปลอดภัยของคนที่บ้านด้วยอ่ะค่ะครับนักข่าวก็เลยพาไปเปลี่ยนบรรยากาศเครียดๆถามเรื่องของการแต่งชุดลิเกกันบ้างนะคะคุณการ์ตูนคุณการ์ตูนว่ายังไงบ้างคือเอาจริงๆเนี่ยคุณการ์ตูนเขาก็บอกว่าเออก็แต่งตัวสวยแบบนี้ทุกวันเวลาไปแสดงอะเนาะคณะของเธอชื่อว่าคณะทศพงษ์แก้วตาค่ะมีชื่อในการแสดงว่าการ์ตูนเพียงฟ้าหรือว่าเพียงฟ้าเพชรรุ่งครับชื่อหวานเชียว ชื่อเพราะจริงๆเลยเออแล้วเมื่อกี้นี่คือแบบแสดงบทมูหรือเปล่าเออเนื้อเรื่องจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงยังเลยอ่ะถ้าบอกว่าเป็นมวยหญิงเก่านี่เชื่อเลยนะใช่เธอบอกทุกวันนี้นอกจากจะแสดงลิเกแล้วนะคะก็ยังมีงานพวกแบบเขาว่าจ้างไปรำแก้บนน่ะเธอก็ไปเหมือนกันนะเออถ้าคณะไม่มีงานก็ไปรับจ้างเล่นกับคณะอื่นอย่างเงี้ยค่ะบทบาทที่ได้เนี่ยเป็นนางเอกก็เป็นแม่ก็เป็นนางโกงก็เป็นนางโกงคือแบบนางร้ายอะไรแบบนี้ใช่แล้วค่ะแล้วร้องลิเกได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังบางท่อนแล้วกันนะคะที่ว่าฟัดกันเลยใช่ไหมพี่เพราะข้าวหมูผักเขาขอฝากสำเนียงเสียงออกมาจากเพียงฟังคนนี้ขอให้รักและปราณีธัญญาคิดนิ่งไปไหนฝากลิเกเจเจให้กับนางเอกกระจอกฝากไว้ในซอกลืบใจนี่อย่าประมาทหลืบใจโอ้น่ารักเสียงหวานๆเออแต่เป็นยังไงล่ะจ๊ะตั้มสลบหรือว่าหลับคาอากาศมาแล้วนะเห็นไหมนี่นี่บางคนบอกว่าเข้ามาแซวใหญ่เลยนะคะบอกว่าเจอขวาตายซ้ายสลบของแท้เห็นเสียงหวานๆแบบนี้นะคะอ่ะนักข่าวไปที่บ้านของตั้มหน่อยตั้มเป็นยังไงกันบ้างอ่ะหลับคาซอยไปอ่ะไม่รู้หลับเพราะลิตรเหล้าหรือว่าหลับเพราะแบบหมัดเท้าข่าวศอกนะเป็นยังเออแม่ของตั้มอ่ะบอกตั้มอยู่ในห้องนี่แหละก็เรียกลูกชายออกมาจากห้องนะ
แต่ผลปรากฏว่าประตูล็อกจากด้านนอกเอาไว้อะแม่บอกลูกอะให้นอนอยู่แต่ในห้องอะเนี่ยแล้วให้เพื่อนมาล็อกกุญแจไว้ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะออกไปอารวาสอีกนะคะอาการของลูกอะก็คือหาหมอแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากมีแค่ผื่นแดงๆที่หลังแค่นั้นเองหนักๆก็อายเออไอ้ผื่นแดงๆเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบไปโดนแม่ม้าแม่มวยไทยแล้วคือแบบเป็นผื่นหรือเปล่าไม่ใช่คือล้มจังหวะนั้นล้มไปทับก้อนหินมันก็เลยขึ้นผื่นมานะคะอ่ะคือตั้มตอนนี้โอเคแล้วนะคะแต่ต้องล็อกบ้านเอาไว้ไม่ให้ออกมาเออก็คงต้องทำความเข้าใจกันอ่ะคุยกับตั้มอ่ะเออไม่ใช่เดี๋ยวพอไปแบบเล่าเข้าปากอีกแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเก่ามันผุดเข้ามาใช่ไหมฮะใช่ไหมมันไม่โกออนมันไม่ไปข้างหน้าสักทีบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็ยากกันทั้งนั้นด้วยอ่ะใช่ดูดิบางคนก็บอกไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวจะหยอดน้ำข้าวต้มอีกนะตั้มนะยายแกก็นะอีกคนก็ลูกอีกคนก็หลานทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ด่ากันไปด่ากันมาค่ะได้เบานะครับไปดูแม่บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะคือลูกเหนื่อยๆกลับมานะเอ๊ะทำอะไรกินกันดีทำอะไรกินกันดีลูกอยากกินปลากระป๋องปกติก็ไม่ค่อยกินปลากระป๋องนะเสร็จปุ๊บก็เลยไปให้ร้านสะดวกซื้อค่ะเอาปลากระป๋องมาส่งนะคะพอใส่มะเขือเทศลงไปกะจะผัดปลากระป๋องซะหน่อยนะคะเทปลากระป๋องลงไปเฮ้ยมันอะไรอ่ะไปช่วยดูหน่อยสิมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีขาเป็นเล่นมีขาด้วยจริงเหรอมาเป็นตัวเลยมันอยู่ในกระป๋องเหรอมีหัวด้วยเฮ้ยมีตาอีกเฮ้ย จริงจกคุณผู้ชมมีใครกำลังทานปลากระป๋องอยู่ไหมครับตอนนี้โอ้ขออภัยโอ้ดูสิแต่ไม่ได้เป็นกันทุกกระป๋องนะจ๊ะเนี่ยนักข่าวไปที่บ้านหลังนี้กันค่ะคุณแม่สุทัชชานะคะบอกเลยฉันเจอแบบนี้จริงๆบ้านหลังนี้อยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากนะคะเธอบอกมันปนเปื้อนอยู่ในปลากระป๋องอ่ะเออจิ้งจกทั้งตัวเลยจ้าตายแล้วแน่ละแน่ละมันคงไม่กระพริบตาให้อ่ะคุณสุทัชชาค่ะเล่าให้ฟังเลยนะคะซื้อปลากระป๋องยี่ห้อดังเลยซื้อมา4กระป๋องจากร้านสะดวกซื้อแต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรไม่ได้บอกจะเป็นงี้คือเธอบอกอย่างนี้นะคะพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อเขาเอามาส่งให้ถึงที่บ้านนะตอนเช้าก็มาทำกับข้าวให้ลูกลูกอยากกินคั่วปลากระป๋องไงได้เรื่องเลยดูสิแล้วปกติบ้านหลังเนี้ยเขาก็ไม่ได้กินปลากระป๋องอยู่แล้ววันดีคืนดีอยากกินตั้งกระทะใส่มะเขือเทศลงไปผัดสักคู่นึงปรากฏเปิดฝาปลากระป๋องกำลังคุกไปคุกมาเห็นมาเฮ้ยมีปลามีไข่ด้วยก็เลยเกี่ยให้เข้าๆกันก็ตกใจนะเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีอะไรอ่ะโอ้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่ไข่ปลาตอนแรกคิดว่าเป็นไข่มันเป็นจิ้งจกเนี่ยก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานฟังดูแล้วกันค่ะมันรู้สึกว่าไม่สะอาดแบบถ้าเด็กกินไปขึ้นมาแล้วจะทำยังไงหรือไม่ใครที่ไม่รู้แล้วเขากินไปขึ้นมาจะทำยังไงเพราะเราก็มั่นใจเนาะในคุณภาพของโรงงานเพราะว่า มันก็เป็นปลากระป๋องแบรนด์ชื่อดังเหมือนกันเด็กนี่แบบขยงเด็กไม่กล้ากินอีกเลยเด็กบอกว่าพอแล้วลูกไม่กินอีกต่อไปยี่ห้อนี้ไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดปลากระป๋องไม่ว่าปลากระป๋องอะไรลูกก็ไม่กินอีกต่อไปแล้วบางทีหนูจะไม่ทำปลากระป๋องทำอะไรเพราะหนูไม่ชอบกินแต่เด็กน้อยก็บอกว่าลูกอยากกินอะไรนี่ก็เลยเอ้ยเห็นแล้วขยาดไปเลยนะคะครับคือทีนี้เธอบอกด้วยพอเธอโพสต์ในโลกออนไลน์เท่านั้นล่ะค่ะก็จะมีคนที่เขาติดต่อมาเขาบอกเขาเป็นตัวแทนจากปลากระป๋องชื่อดังเนี้ยครับคือพยายามจะขอมาดูซิว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงบ้างสักถามข้อที่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะขอปลากระป๋องเจ้าปัญหาเนี่ยอยากจะเอาไปตรวจสอบนะเหรอเออเธอก็มาคิดไตร่ตรองดูแล้วการที่จะขอตัวอย่างไปอย่างเดียวมันคงไม่ได้ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยเพราะตัวเธอไปซื้อมานะเป็นผู้บริโภคอ่ะแล้วถ้าเกิดลูกกินเข้าไปติดเชื้อโรคขึ้นมาจะทำยังไงเธอก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แม่สอดเป็นหลักฐานนะคะเอออ่ะก็รู้กันน่ะเนี่ยก็ถ่ายรูปมาให้ดูกันแบบนี้บางคนเขาก็บอกว่าเห็นชัดเจนเลยและพอจะเดาได้ว่าเป็นปลากระป๋องยี่ห้ออะไรทางฝั่งนั้นเขาก็ติดต่อมาแล้วขอตัวอย่างไปนะคะรู้ใครเดาเก่งเราไม่รู้แล้วเราเซ็นเซอร์ให้แล้วนะเอออ่ะก็ว่ากันไปค่ะแต่ว่าเชื่อได้ว่าหลายคนก็คงจะสังเกตสังกากันมากขึ้นนะเพราะว่าปลากระป๋องมันก็ต้องมีติดบ้านป่ะเวลาคิดอะไรไม่ออกเออคิดอะไรไม่ออกใช่มันทำได้หลากหลายเมนูผัดกะเพราก็ได้ต้มยำก็ได้ตาเอาใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็อร่อยอร่อยอะตาใช่ไหมคะแต่ไม่เคยเจอกล่องที่มันสเปเชียลแบบนี้เนาะกระป๋องพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกคิดว่าเป็นไข่ปลาเฮ้ยโชคดีก็แถมไข่ปลามาให้
แต่ที่ไหนได้ดูสิมันมีตาด้วยมันมีขาอยู่ครบเลยนะสี่เลยอ่ะเออไม่ไหวนะเนี่ยไม่ไหวอย่างที่ทราบการพื้นที่ภาคเหนือหนักหนามากจริงนะครับช่วงนี้ไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยนะครับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับลงพื้นที่สุโขทัยครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของขวัญกำลังใจเรื่องของอาหารการกินนะครับเห็นบอกว่าคนสุโขทัยตะโกนกันใหญ่เลยบอกว่ารักนายกรักนายกเสียงสะท้อนจากสุโขทัยนะฮะเมื่อวานนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมครับไปพร้อมกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าของพื้นที่แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีอีกหลายคนนะครับจุดแรกที่นางสาวแพทองธารพร้อมคณะไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนคือที่วัดคลองกระจงครับอำเภอสวรรคโลกนะครับพอไปถึงก็ไปกราบนมัสการพระครูสุมนธรรมธาดาเจ้าอาวาสวัดคลองกระจงเสร็จสับเรียบร้อยกราบลาพระคุณเจ้าท่านก็ออกมาพบปากกับพี่น้องประชาชนที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมนี่คนมารอต้อนรับเยอะเหมือนกันนะคะเริ่มได้ยินเสียงใช่ไหมครับพอหลายคนขอเข้ามาสวมกอดบางคนมอบดอกไม้คุณอิงนะครับบางคนขอถ่ายเซลฟี่ว่ากันไปหลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงครัวครับแจกของเล็กน้อยเดินทางต่อไปที่โรงครัวด้านในนะฮะทำอาหารแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวานนี้ทำอาหารเองคือลักษณะเหมือนตักอะนะครับตักเข้ากล่องอะค่ะแล้วให้ข้าวเยอะด้วยนะ อยากให้เขาอิ่มๆกันอะไรอย่างเงี้ยจะอิ่มไม่น้ออะไรแบบนี้จริงคุณเอาอะไรกันในโซเชียลเยอะแล้วครับแต่ว่าเป็นเรื่องของโซเชียลแล้วกันค่ะเมนูที่ทำก็คือหมูผัดพริกแกงและกุนเชียงนี่หน้าตาน่าทานเหมือนกันนะคะคุณนิ้งบอกว่าตักให้เยอะเลยตักให้เยอะเลยจะได้กินอิ่มอิ่มทัพพีเดียวพอไหมข้าวอะเติมอีกหน่อยนะเติมอีกหน่อยนะเติมอยู่นั่นแหละเต็มกล่องเลยใช่ครับก็ตักข้าวกล่องแจกจ่ายกันอยู่ช่วงนึงนะครับหลังจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยมครับค่ะณประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกแล้วก็ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำจากแม่น้ำยมไปยังแม่น้ำน่านที่ประตูระบายน้ำคลอง6บาทเนี่ยไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะคะใช่ครับลงพื้นที่จริงจุดนี้เนี่ยมีการเดินทักทายร้านค้าที่ขายน้ำขายข้าวโพดต้มขายข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับแล้วช่วงนึงท่านนายกบอกว่าเหมาหมดเลยค่ะแล้วก็ให้ชาวบ้านที่มาต้อนรับเลยบอกใครที่ยังไม่กินข้าวกินน้ำไปหยิบได้เลยที่ร้านค้าเหมาไว้หมดแล้วดูภาพช่วงนี้กันหน่อยครับเหมาหมดแล้วเหมาหมดแล้วในช่วงที่ลงพื้นที่เนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมดูภาพจะมีลุงอยู่คนหนึ่งนะคะมาหาคุณแพทองธารด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าปั่นจักรยานมาเป็น10กิโลเลยเพื่อมาเจอนายกนั่นแหละมีการอธิษฐานไว้แล้วนะคะว่าลูกสาวของนายทักษิณจะต้องได้เป็นนายกค่ะคนรักคนชอบเขาเนาะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะคะส่งเสียงยินดีกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทำให้คุณแพทองธารเนี่ยคุณอิงก็แซวกลับเลยบอกว่าเป็นหมอดูหรือเปล่าคะก็พูดติดตลกไปนะคะจากนั้นค่ะคุณอิงเองเนี่ยก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงสตอรี่ IG นี่เป็นภาพนี้นะคะลงสตอรี่นายกเลยนะใช่เขียนข้อความไปด้วยค่ะบอกว่าลุงบอกปั่นจักรยาน10กิโลมาเพื่อมาเจอพอดีไม่มีกล้องชาวสุโขทัยใครรู้จักลุงฝากรูปให้แกด้วยจ้านี่ค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ต้องตามส่อง IG ของคุณอิงแล้วนะคะส่วนช่วงบ่ายค่ะปรากฏว่ามีไฮไลท์ด้วยระหว่างที่มอบถุงยางชีพอยู่ที่ตัวเมืองสุโขทัยแถวๆตำบลยางซ้ายเนาะจุดเนี้ยคุณแพทองธารก็โชว์ฝีมือด้วยค่ะผัดกะเพราเนื้อกับเชฟจุมพลค่ะเชฟจุมพลแจ้งไพลนะคะเขาก็มาโชว์ผัดกับนายกเลยนะคะแล้วก็จะได้แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยด้วยนี่หูกระทะใหญ่มากนี่คุ้มไฟคุ้มไฟกันใหญ่เลยนี่ก็นายกถามไงเปิดไฟแล้วหรือยังถามย้ำหลายครั้งเลยนะเปิดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมองดูแล้วแบบเอ๊ะกระทะแบบนี้มันก็น่าจะร้อนเร็วเนาะแล้วไปบวยอาการลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะคะ
มีการปรุงอาหารให้กับผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็มีคนเอาไปเป็นดราม่าด้วยบอกว่าไม่ได้เปิดแก๊สระหว่างผัดข้าวก็เลยต้องถามย้ำอ่ะแต่ครั้งนี้นะคะระหว่างผัดนะคะคุณอิงเองเนี่ยมีการสำลักกลิ่นและควันด้วยก็เลยบอกมาบอกว่าอันนี้ไฟติดแน่นอนเลยค่ะแซวนักข่าวด้วยนะว่าให้นำไมโครโฟนมาจ่อที่กระทะเพื่อจะได้ทดสอบเสียงถ้าเกิดไม่เชื่อว่าเปิดไฟแล้วอะไรแบบนี้นะคะคือผัดกะเพรามันก็กลิ่นฉุนอยู่แล้วเนาะได้ยินเสียงฉ่านะครับเป็นไงล่ะแล้วไฟติดนะฮะไฟเกรดค่ะจะได้ไม่ต้องแซวไงใช่หลังจากนั้นนางสาวแพทองธารครับให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่บอกว่าก็มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนหลายคนทำให้ทราบถึงความลำบากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำเริ่มลดแล้วจึงอยากให้โฟกัสเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนสำหรับความกังวลว่าน้ำจะท่วมพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเหมือนปี54ไหมนางสาวแพทองธารบอกว่าตอนนี้เขื่อนด้านบนทั้งเขื่อนเศรษฐกิจและเขื่อนภูมิพลสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างเพียงพอแน่นอนนะฮะฉะนั้นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านนายกบอกว่าจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมและก็ไม่มีเรื่องพายุที่จะเข้ามาด้วยดังนั้นกรุงเทพจะปลอดภัยและภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้ไม่น่ากลัวเหมือนปี54อย่างแน่นอนค่ะฟังเสียงท่านครับค่ะตอนนี้สำหรับเขื่อนด้านบนเนี่ยทางเขื่อนของสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนของภูมิพลนะคะก็สามารถรองรับน้ำได้พอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจนมาถึงกรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหานะคะถ้าไม่มีพายุลูกอื่นเข้ามาซึ่งในการคาดการณ์ของพายุเนี่ยก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพก็น่าจะเป็นน่าจะปลอดภัยแล้วค่ะแล้วก็ทางเหนือตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นก็เมื่อวานได้คุยกับทางรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางปฏิบัติการนายกท่านภูมิธรรมแล้วก็มีท่านธรรมรัฐด้วยรัฐมนตรีเกษตรนะคะก็ได้คุยแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยตามทางภาคเหนือเนี่ยภายในแม็กซิมัมเลยเนี่ยประมาณ7วันแล้วที่ทุกอย่างจะเริ่มกลับมาสู่สภาพเดิมนะคะบางจังหวัดก็อีกแค่3วัน5วันอะไรเงี้ยค่ะทางเหนือก็เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วโอ้โหดูสถานการณ์น้ำตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงเลยนะคะยังไงก็ตามแต่ช่อง8ของเราก็เลยถือโอกาสลงไปสำรวจที่บ้านวังทองกันนะคะหมู่ที่7ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากถนนที่ถูกน้ำกัดซ้อจนเกือบขาดประมาณ200เมตรด้วยกันดูสภาพสิก็ยังลึกอยู่นะท่วมสูงนะเกือบถึงอกอ่ะชั้น1นี่ไปหมดแล้วค่ะเต็มไปด้วยน้ำอ่ะชาวบ้านแถวนี้ก็อยู่ไม่ได้เลยบางบ้านนี่บ้านชั้นเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วบางบ้านสองชั้นไฟฟ้านะเมื่อกี้มันมืดไปหมดเลยอ่ะอันตรายมากจริงก็ต้องตัดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวไฟดูดนะคะเสร็จทีนี้เราไปเจอสองตายายค่ะที่เป็นเจ้าของบ้านตาประกอบชนฤทธิ์นะคะกับยายสังเวียนหัวอายุ84-85กันแล้วทั้งคู่เลยอ่ะค่ะตายายก็เล่าให้ฟังบอกว่าปีนี้น้ำเยอะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าพนังดินกั้นน้ำใกล้บ้านเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยการเสริมกระสอบทรายคือตามองแล้วมันก็น่าจะแข็งแรงกว่าปีก่อนหน้านี้เยอะแต่น้ำมันมาเยอะสุดที่จะต้านจริงๆตายายก็ได้แต่ภาวนาค่ะบอกว่าให้มันลงไปสักทีให้น้ำมันลดลงไปหน่อยไปไหนก็ยากและบ้านตายายแกมี2ชั้นแกก็ไปอยู่บนชั้น2กันอ่ะแล้วก็โชคดีที่น้ำไฟยังไม่ถูกตัดแต่อยู่กันยากลำบากจริงนะคุณผู้ชมดูสิฟังดูค่ะพุ่งมาเจอ2ปีเนี่ยปีที่แล้วก็มาปีนี้นักเยอะเลยน้ำนี่มันมาเหมือนสึนามิเลยมันมาตู้มเดียวล้นเลยเต็มบ้านเลยมันมาเงี้ยหูปูวูบเลยนะเนี่ยจะเข้าปากกระตัวคานขึ้นมันก็ได้สั่นตัวสั่นนะโอ้ตัวกลัวน้ำครับกลัวน้ำมานี่เลยมาลูกก็ได้ตัวสั่นนดลูกก็บอกให้ขึ้นไปวิ่งไว้เข้าโอ้ยหลายคนที่อยู่ในพื้นที่พูดตรงกันว่ามันมาเร็วมากเนี่ยเร็วมากแป๊บเดียวถึงกระไดเลยอ่ะเออตั้งตัวกันแทบไม่ทันเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับภาพมุมสูงนี่จะเห็นความเดือดร้อนชัดเจนมากว่าโอ้ยน้ำข้าวเอ่ยแม่น้ำเอ่ยถนนหนทางเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอ่ะตอนนี้ใช่หนักหนาจริงนะครับเพราะฉะนั้นครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8นะครับขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับช่อง8เรามีโครงการช่อง8ปันน้ำใจนะครับเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมส่งความห่วงใยบริจาคเป็นทุนทรัพย์ก็ได้ตามกำลังของท่านเลยจะนำไปจัดซื้อของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยนะครับท่านสามารถบริจาคได้ตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับชื่อบัญชีช่อง8ปันน้ำใจธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดง
เป็นบัญชีกระแสรายวันนะครับคุณผู้ชมจดไม่ทันเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปไว้ก่อนได้นะฮะหมายเลขบัญชี128-3-08929-8หรือสแกนพร้อมเพย์ได้เลยนะครับใช่ QR code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะสามารถสแกนได้เลยนะคะ QR code ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคารค่ะแล้วก็ติดต่อขอบริจาคสิ่งของได้เลยนะคะติดต่อมาที่ช่อง8ของเราได้นะคะที่อาคาร RS Group Tower B ชั้น3ประเสริฐมนุกิจแขวงเสนานิคมเขตจตุจักรกทมนะคะครับช่วยกันช่วยกันเนาะมาที่ช่องเราได้เลยนะฮะตึกใหญ่มากอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับแถวๆมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกินแล้วนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะน้ำพริกปากท้องได้ชิมกันหรือยังบางคนบอกว่าสั่งหลายรอบแล้วด้วยชิมแล้วตาเป็นยังไงบ้างอร่อยมากกรอบสุดๆเออชอบเนาะแล้วมีหลายรสชาติด้วยนะคะการันตีความอร่อยด้วยพี่เอชัยยากับน้องแป้งนั่นเองค่ะเป็นน้ำพริกสูตรเฉพาะของวิเศษชัยชาญที่อ่างทองกันเลยค่ะได้เวลาเข้าครัวหาของอร่อยอร่อยกินกันแล้วครับจะเสียเวลาทำไมคะพ่อเรามีน้ำพริกปากท้องน้ำพริกที่อร่อยเด็ดถึงเครื่องแบบต้นตำรับมีให้เลือกถึง3รสชาติรสปลาช่อนต้มยำหอมใบมะกรูดเปรี้ยวถึงใจแซ่บถึงรสต้มยำรสปลาช่อนไข่เค็มหอมมันกลมกล่อมอร่อยนัวจนหยุดกินไม่ได้และปลาสลิดต้นตำรับหอมสมุนไพรชิ้นปลาเต็มคำน้ำพริกปากท้องกระปุกนี้เราคัดสรรปลาช่อนตามตำรับอำเภอวิเศษชัยชาญที่มีเนื้อแน่นรสชาติหวานมันไม่มีกลิ่นดินและไม่มีกลิ่นคาวจากเกษตรกรท้องถิ่นขั้นตอนการผลิตผ่านกรรมวิธีการปรุงอย่างพิถีพิถันคลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไพรที่ผ่านการคั่วอบจนได้น้ำพริกรสจัดจ้านที่ไม่เหมือนใครโอเคอร่อยนะโอเคอร่อยอร่อยค่ะอร่อยหมดเลยโอ้อันนี้อร่อยมากเลยครับผมส่วนตัวชอบรสต้มยำค่ะน้ำพริกปากท้องรสปลาช่อนต้มยำปลาช่อนไข่เค็มและปลาสลิดต้นตำรับทั้ง3รสชาติไม่อมน้ำมันกรอบอร่อยคุณภาพครับปริมาณน้ำพริกปากท้องอร่อยถึงใจกินกับอะไรก็ฟินน้ำพริกปากท้อง3รสชาติปลาช่อนต้มยำปลาช่อนไข่เค็มและปลาสลิดต้นตำรับ1กระปุก250กรัมราคา299บาทโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวเซต4กระปุกจากราคา 1,196 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าโทร1214หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับ